การเก็บมุ้งมุ้งกลดเปรียบเสมือนเรือนบ้านหลังน้อยที่คอยป้องกันยุงและแมลงต่างๆมารบกวนทำให้เรานอนหลับอย่างมีความสุขเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วก็จะต้องเก็บมุ้งกลดให้เรียบร้อยสวยงามแต่เนื่องจากเราอยู่กันเป็นจำนวนมากจึงต้องมีวิธีการเก็บที่เหมือนๆกันจะได้แลดูเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการเก็บมุ้งกลดนั้นมีวิธีการง่ายๆดังนี้ 1. รวบมุ้งโดยกะระยะให้ห่างจากด้านบนเท่าๆกันแล้วรูดขึ้นให้ชิดด้านบน 2. บิดส่วนล่างให้เป็นเกลียวพอประมาณ 3. ใช้แขนท่อนล่างกะระยะเพื่อทบชายมุ้งขึ้นไปด้านบน 4.พันรอบตามแนวมุ้งที่บิดไว้จากด้านบนลงมา 5. สอดปลายมุ้งที่ด้านล่างแล้วดึงขอบมุ้งส่วนข้างมาหุ้มปลายไว้ตกแต่งในส่วนต่างๆให้แลดูกลมเรียบและสวยงามเพียงเท่านี้เรือนบ้านหลังน้อยของเราก็แลดูเรียบร้อยงดงามยังใจของเราและผู้พบเห็นให้เป็นระเบียบตามไปด้วยส่งผลให้ใจของเรามีความละเอียดเหมาะสมแก่การงานทั้งปวงและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายอีกด้วย